คุณขึ้นมาเดี๋ยวผมไปส่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันรอแท็กซี่ได้เดี๋ยวก็มาแล้วแหละทำไมอ่ะคุณกลัวผมอ่ะคุณถึงไม่กล้าขึ้นมานี่คุณแถวนี้มันเปลี่ยวมากนะอีกอย่างนั้นดึกๆแบบนี้แท็กซี่หมดแล้วแต่ว่าเอางี้ด้วยเกียรติของเจ้านายจอมดุของคุณผมสัญญาว่าผมจะไปส่งคุณถึงหน้าบ้านอย่างปลอดภัยแน่นอนขึ้นมาแล้วไอ้เข็มขาดตำรวจจับอะไรนะโทษไปขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรพรุ่งนี้เจอกันเออแล้วก็หวังว่าคุณจะติดต่อเพื่อนคุณได้นะจะแขวะอะไรประวินอีกล่ะอะไรผมหมายถึงเพื่อนคุณที่เป็นหมออ่ะอ๋อขอบคุณนะคะเจ้านายคะพักสักงีบก่อนแล้วกันนะตอนนี้มันดึกแล้วอ่ะขับกลับตอนนี้มันอันตรายแกร้อยน้ำหนาวมันติดต่อบ้างวะยังเลยแกฉันก็พยายามโทรหาคนที่คิดว่าน้ำมันจะไปหาแต่ก็ไม่มีใครเห็นเลยว่ะหรือมันไม่นอนคอนโดมันวะเออจริงด้วยนี่นมอุ่นๆค่ะขอบคุณนะครับคุณนิชาค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยมาส่งยีอุ่นมันเดี๋ยวนะแล้วขอบคุณนะครับคุณอุษนาหายไปไหนฉันให้หมอนคุณนี่อ้าวก็ขับมาส่งคุณที่บ้านมันก็หายกันแล้วไงไม่หายนะฉันไม่ได้ขอให้คุณมาส่งซะหน่อยฉันบอกฉันนั่งแท็กซี่กลับเองแต่คุณมาส่งเองนั่นแปลว่าคุณจะต้องพอแล้วพอแล้วพูดมากฉันพูดมากตรงไหนฉันพูดไปนิดเดียวเองยังไม่หยุดใช่ป่ะไม่ขอบคุณก็เอาหมอนมาก็แค่นั้นแหละเอาให้หมดเลยป่ะทำไมอีกอ่ะเดี๋ยวน้องพอคุณอยู่นี่อ่ะคุณไม่ใช่เจ้านายฉันนะเอาไม่หมดเลยป่ะดีฉันกินเองไม่ต้องเอาอะไรแห้งแล้วนะส่วนคุณโซฟานี้ก็เป็นของฉันฉันเลือกเองกับมือลุกอัพไล่จังเว้ยทำไมอ่ะนี่คุณนี่เฮ้ยนี่มันบ้านคนนะนี่คุณคิดว่าเป็นที่แคมปิ้งคุณหรือไงอะไรเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะขอนอนได้ไหมเล่าทำไมไร้มารยาทขนาดนี้วะให้เป็นฉันได้ไหมที่จะเดินร่วมทางข้างเคียงเธอไม่ห่างอยากขอให้เธอมั่นใจถ้าเธอคิดว่าใช่เชื่อเธอฉันจะไม่เปลี่ยนและจะเป็นจากนี้ถ้าฉันและเธอร่วมเดินทางเพื่อไปเจอจุดหมายไม่ว่าไกลเท่าไรไม่ต้องห่วงนะว่าเราต้องเจอสิ่งใด
ใจให้ฉันเป็นคนที่เดินข้างเธอไม่ต้อง